ัตวแพทย์พาเอาลูกปืนออกจากขาพังฟ้าใสได้อย่างปลอดภัยจากกรณีพังฟ้าใสลูกช้างป่าเพศเมียอายุ3เดือนที่บาดเจ็บจากการถูกบ่วงรัดและถูกยิงซึ่งทางนายกำพลตันสัจจาประธานสวนอนุรุทธ์พัทยาได้ให้นายสัตวแพทย์ของสวนอนุรุทธ์พัทยาและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันดูแลและทำแผลทุกวันตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดในวันนี้นายสัตวแพทย์พระเดชสิริดำรงได้นำพังฟ้าใสไปผ่าตัดเพื่อนำลูกกระสุนออกโดยใช้เวลาผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมง40นาทีโดยการผ่าตัดนั้นผ่านไปด้วยดีจากนั้นได้นำมาพักฟื้นที่สวนอนุรุทธ์พัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนอนุรุทธ์พัทยาได้ลงมาเยี่ยมอาการพบว่าช้างพังฟ้าใสมีอาการอ่อนเพลียต้องให้น้ำเกลือและดูแลอย่างใกล้ชิดนายสัตวแพทย์พระเดชสิริดำรงสัตวแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเปิดเผยว่าได้ทำการวางยาสลบเพื่อทำการผ่าตัดโดยใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมง40นาทีโดยการผ่าตัดนั้นผ่านพ้นไปได้โดยดีพอเสร็จเรียบร้อยลูกช้างฟื้นรู้สึกตัวดีโดยสามารถนำกระสุนเม็ดใหญ่ๆ9เม็ดและเศษเล็กๆอีก4ชิ้นยังเหลือเศษเล็กๆค้างในตัวลูกช้างอีกไม่กี่ชิ้นซึ่งติดกับเนื้อตายในแผลซึ่งถ้าล้างและขูดแผลทุกวันก็ออกได้เองขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็จะต้องทำแผลทุกวันป้องกันแผลติดเชื้อรวมทั้งรีดนมออกจากแม่ช้างตัวอื่นมาให้น้องกินหลังจากนี้พอแผลเริ่มหายก็จะเริ่มทำกายภาพบำบัดซึ่งการที่แผลจะหายดีหรือแห้งก็คงต้องใช้เวลาเป็นเดือนซึ่งการทำกายภาพบำบัดคงต้องให้ว่ายน้ำเพราะกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อซึ่งต้องใช้กายภาพบำบัดนอกจากนั้นก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของนมเรื่องของอาหารการกินซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดโดยมีการวางแผนขั้นตอนในการดูแลพังฟ้าใสจนฝาดจะหายดีนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน